มาดูท่อนอินโทรครับอินโทรจะอยู่ในเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีมิเนอร์เริ่มต้นในสายห้าช่องที่ห้านิ้วก้อยสายสี่ช่องที่เจ็ดเป็นคู่ห้าครับของดีมิเนอร์นะดีห้าสองครั้งแล้วขยับขึ้นมาสายหกช่องที่สามโครแมติกมาลงไปสายห้าช่องที่สามห้าแล้วขยับขึ้นมาสายหกช่องที่ห้าถอยหลังลงคอร์ดเอฟช่องที่หนึ่งก่อนนิ้วก้อยสายห้าช่องที่สามเสียงบอร์ดแล้วก็มา4ก็เป็น C5 ก็เป็นสาย5ช่องที่3นิ้วก้อยสาย5สาย4ช่องที่5แล้วขึ้นมาครับสาย6ช่องที่5ช่องที่3ครับสาย5ช่องที่3ไลท์ช่องที่5มา7ช่องที่3ช่องที่5เป็นรอบรอบมา3ต่อไปก็จะเป็นคู่5เหมือนเดิมมาสาย5ช่องที่5ตรงนี้จะเชยุก้อนนิ้วนางก็ได้จะเป็นสลับเป็นคู่5สาย4ช่องที่7ของ5ขึ้นมาสาย5ช่องที่5อีกเหมือนเดิมแล้วขยับนิ้วขึ้นมาสาย6ช่องที่5ถอยหลังมา5 4 3ปัดเอฟครั้งปอดจากนั้นขยับนิ้วมาใส่6ช่องที่3ไล่มา3 4 5ไปใส่5ช่องที่3แล้วขึ้นมาใส่6ช่องที่3ครั้งหนึ่ง5ช่องที่3สไลด์จาก5มา7ปล่อยเป็นช่องที่3 5 2ครั้งครั้งที่7สายแต่งดิสกิตนิดนึงแล้วก็หายไปเลยเงี้ยคือท่อนอินโทรเห็นไหมครับมาดูท่อนสโลกลางครับเดี๋ยวชี้เราทาบตั้งแต่สาย4ช่องที่7นะครับเนี่ยเป็นบล็อกคอร์ดดีไหมแล้วก็ดีดถึงคาราฮาร์บอออนมาช่องที่9แล้วถอนช่องที่7เดิมขึ้นมาสาย5ช่องที่9แบกแล้วก็เป็นสาย5เปล่าช่องที่5สาย5เปล่าช่องที่3ขึ้นมาสาย6ช่องที่3 4 5ช่องที่3กลับขึ้นมาสาย6ช่องที่3ครั้งหนึ่ง4 5แล้วลงมาช่องที่2พุทออฟมาเป็นสาย5เปล่า3 8 4 5สาย4ช่องที่4 5ก็ขยับนิ้วลงมาเป็นสาย3ช่องที่5สไลด์มา7ต่อไปมาสาย1สาย2ช่องที่13มี2สายพร้อมกันแล้วก็ดันสาย2ช่องที่13เปลี่ยนฟอร์มนี้มาเป็นนิ้วชี้สาย1ช่องที่10สาย2ช่องที่13แล้วก็มาดันนิ้วกลางมากดมาใส่3ช่อง12ดันคลายลงมาคุณล็อกมา10ขึ้นมาใส่4ช่อง12ไปใส่3ช่อง20แล้วก็กวาดขึ้นเป็นเสียงบอร์ดขึ้นมาถึงนู้นนางขึ้นมาใส่5ช่อง12กดลงมาสาย4ช่องที่10ครับขึ้นมาสาย5ช่องที่10
ฮัมเบอร์ออน11 12แล้วลงมาสาย4ช่องที่10ฮัมเบอร์ออนเป็น2แล้วขึ้นมาสาย5ช่องที่10เป็นเดิมฮัมเบอร์ออนมา12สาย4ช่องที่10ฮัมเบอร์ออนมา12ลงไปสาย3ช่องที่10ดันสาย3ช่องที่12ลงไปสาย2ช่องที่10เป็น1ช่องที่10ดันสาย2ช่องที่13สาย2ช่องที่13ลองฝึกดูครับ